ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยไฮลักส์รีโวลูกหนี้คนต่อไปคุณแก้วจากสมุทรปราการนี่ไงสมุดสมุดอ๋อประกันไงประกันคืออะไรประกันกำแพงไงประกันฮะสมุดประกันอ๋อนี่ประกันมีสมุดอ๋อกำแพงกำแพงอ๋อด่านประกันอ๋อตอนแรกเถียงกันนานมากเอ๊ะปัดนี้บอกอย่างนี้ดีกว่าอะไรอะพี่เจดีที่ไหนเจดีไหนเจดีกลางน้ำเจดีกลางน้ำไม่รู้จักพี่เอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ดีกว่าสมุดปากการอ๋อเมื่อกี้คุยอย่างนี้ครับผมโอเคไม่น่าคุยกันเนาะไม่น่าคุยกันเนาะใช่น่าจะมาคนละสมุดปากการอะไรดังฮะพี่พระสมุทรเจดีย์ดังอ๋ออ้าวอ้าวอ้าวนี่ครับผมนะไม่ใช่ก็พระสมุทรเจดีย์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 เออคนละคนที่เป็นพระสมุทรเจดีย์อ๋อผมพี่แดงเออพี่ทองครับก็อย่างเงี้ยเจดีย์กลางน้ำอ่ะเมื่อก่อนอยู่กลางน้ำเดี๋ยวนี้ไปอยู่ขอบแล้วกลายเป็นสมุทรปากการเออไม่อันนี้ก็ได้แล้วบางปูทำท่าไงบางปูบางปูเหรอบางปูเป็นนกไงเป็นนกอะไรอ่ะบางปูไงเขาจะให้อาหารนกใช่นกนางนวลกินกากหมูอ๋อปิ้วปิ้วปิ้วมุกก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีบางพัดบางพัดอะไรนะฮะบางพัดบางพัดบางพัดก็แล้วแต่พี่พาได้ยินปะเนี่ยได้ยินแล้วแต่ยามันผ่านไปสะเทือนใจเหรอสะเทือนใจเทือนใจกว่านะอุ้ยผู้ปกครองมุกก็ไม่มีความรู้ความรู้ก็ไม่มีฟังแล้วแบบแต่นี่แต่นี่คือหัวอกของผู้ปกครองนะพี่มันมีแต่พี่มุกก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีแต่ความรักยังหลงเหลือนะครับนี่จะเป็นพ่อแม่เขาไม่ส่งเรียนต่อแล้วนะพี่ครับเจ้าของผู้อุปการะคุณครับผมเขารู้แล้วว่าไปไม่ได้ครับผมโหเจ็บปวดความฝันของแต่ละคนรัชดาไรเทียเตอร์มีความฝันของตัวเองคือต้องการมีร้านกิจการเป็นของตัวเองกิจการอย่าเดาสุดยอดสุดยอดอย่าเดาสิโดยเฉพาะร้านขายของชำร้านขายของเฮ้ยอะไรชำไงแต่เก่งเป็นไงเก่งสุดยอดแล้วอะไรตาต้องเคียมมันเห็นได้ไงวะส่งแล้วกระดานก็เอียงผมส่งของลูกนี่มาเมื่อกี้เบอร์ถึงหน่อยนะร้านขายของครับเมื่อกี้เบอร์ถึงหน่อยนะร้านขายของครับอะไรใช่ไหมขายของตัวเองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกิจการที่ดีร้านขายของมีรายได้ยาวๆสุดยอดแต่ทำไมเอามาถามใครคุณถามใครเออนั่นแล้วผมถามใครถ้าคุณไม่รู้ผมอยากรู้แล้วผมจะคุยกับใครผมอยากรู้แล้วทำไงต่อทำไมมันต้องมีนี่นี่ต้องถามเขาแต่ก็มีโน่นแล้วนะอ่าใช่มีนี่มีโน่นกับนี่ไปแล้วไปใหญ่แล้วโน่นแล้วจะแก้นี่ยังไงอะไรอย่างโน่นไปดูโอ้ยเดียโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยทำงานได้วันละ400ต้องจ่ายค่าดอกเขาวันละ800วันนี้ยังไม่มีจะจ่ายเขาเลยเนี่ยเครียดปฏิหารมีจริงช่วยลูกด้วยเถอะสาวกตัญญูที่ชีวิตนี้ต้องดิ้นรนเพื่อดูแลแม่และปากท้องของครอบครัวสวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะวาสนาสกุลอ่ำค่ะปัจจุบันอายุ52ปีเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเป็นลูกจ้างรายวันค่ะเริ่มแรกเลยก็คือทำบริษัทสายไฟทำได้ประมาณ 14-15 ปีแม่อยากให้เรามาอยู่ใกล้ๆเพราะว่าแม่แกก็แก่แล้ว 83-84 แล้วแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ไม่อยากให้เราไปเป็นลูกจ้างเพราะเราก็อายุเยอะแล้วอยากให้เรามาเปิดร้านขายของก็เลยออกมาก็ได้เงินมาก้อนนึงตอนนั้นก็คือขายน้ำปั่นแล้วก็เปิดขายของชำทีนี้ทำไปทำมามันไม่ดีอ่ะก็เลยว่าเออปิดกิจการดีกว่าไปสมัครรปภ.เป็นมาได้ประมาณ 3-4 ปีแม่เขาอยากให้กลับมาอยู่ใกล้ก็เลยตัดสินใจกลับมาตอนนั้นก็มีเงินติดตัวมา 5,000 กลับมาขายของครั้งนี้ก็เริ่มเป็นหนี้เราก็เปิดร้านขายของชำขายอาหารตามสั่งลาบส้มตำน้ำตก
มี 5,000 ทีนี้มันเริ่มจะขายแล้วของมันก็เรามีทุนน้อยเราก็เลยต้องกู้เขากู้เป็นรายวัน24วันจบครั้งแรกกู้มา 10,000 ก็ส่งวันละ224วันจบมันเริ่มดีขึ้นเราก็อยากจะขยายร้านให้มันได้นี่ขึ้นมีของเต็มเพราะบางทีลูกค้ามาอย่างเงี้ยพี่แก้วมีไอ้นู่นไหมอ่ะเงินเราไม่มีลงก็เลยลองอ่ะเป็นนี่ดอกลอยคือส่งไปแต่ดอกอ่ะแต่ต้นก็ยังอยู่เท่าเดิมจนแบบว่าเราไม่ไหวกับการขายของเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าหมูแพงแต่เรายังขายกับราคาเท่าเดิมเพราะว่าขายแค่ราคาอาหารตามสั่งก็แค่30บาทส้มตำก็ครกละ20บาทเราก็ขายแล้วนะแต่พอเราลองมาขึ้นราคาหน่อยนึงก็ลูกค้าก็หายพูดง่ายๆก็คือไม่ไหวกับการต้องมาส่งอ่ะคิดว่าเดี๋ยวเราไปทำงานดีกว่าก็เลยไปตัดสินใจขอแม่แกขอไปทำงานเถอะเพราะว่าแกไม่ไหวแล้วมันขายไม่ค่อยได้ก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานแต่ไอ้ดอกรายวันอ่ะที่ว่าดอกลอยอ่ะมันก็ยังคาติดเราอยู่ตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ยังไม่รู้เลยจะเอาเงินที่ไหนส่งเขาปีกว่าแล้วเรายังใช้หนี้เขาไม่หมดจนดินพอกหางหมูบางวันไหนไม่มีก็ต้องแอบเขาหลบเขาประสบการณ์โดนทวงหนี้ทวงหนักๆก็คือเขามาหน้าบ้านเลยแล้วมาตะโกนแบบโวยวายแบบเสียงดังเราก็บอกว่าวันนี้เราไม่มีจริงๆเราขอได้ไหมไม่ได้ต้องหายังไงก็ต้องหางั้นก็เอาทรัพย์สินเอาอะไรมาโทรศัพท์มาจะยึดเราอย่างเดียวถ้าจะยึดเราไม่พอต้องเสียค่าปรับอีก200เราก็ต้องวิ่งไปยืมข้างบ้านจนแบบเราก็ไม่อยากให้ข้างบ้านรู้พูดง่ายๆคือเราอายอ่ะอายที่แบบเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเจอนะแต่พอมาเจอกับตัวเองแล้วมันก็ขยแงอ่ะกลัวเราอาศัยที่ว่าเราเพื่อนเยอะอาศัยเดี๋ยวเพื่อนฝูงมันก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนฝูงก็มาจริงๆมาแล้วก็มาลงบัญชีไม่จ่ายใช่ของไปแต่ไม่จ่ายใช่เราอันนี้เรียกว่ามิตรเยอะพักเรื่องราวของลูกหนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากกันนะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับเอาละครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่มีของแถมที่ทุกคนจะทำได้ยังไงนะฮะเอาวันนี้พูดถึงกระเทียมดำก่อนเลยซึ่งเฉลย อีกสักครั้งนึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สายพันธุ์นะกระเทียมดำเนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญานะครับอยู่ที่เกษตรกรนะครับจังหวัดลำพูนนะเขาก็เอากระเทียมขาวนี่แหละไปผ่านกระบวนการเมลาร์เรียคชั่นนะครับพอไปโดนความร้อนอะไรเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำจนกลายเป็นกระเทียมดำที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วกินกันโอ้โหไปที่ไหนทุกคนก็กินกันหมดเนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าพี่จอนสันในวัย40ปีก็ทานวีกลิตใช่มั้ยครับถูกต้องเลยครับผมคือผมเองเนี่ยเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กก็มั่นใจสุขภาพตัวเองมาตลอดครับแต่พอเข้าวัย40ปีครับคุณเชนมันก็ต้องหาอะไรเสริมเพื่อร่างกายเนาะมันเป็นไปตามวัยครับผมจนมาเจอบีกลิตกระเทียมดำนะบอกก่อนว่าปกติผมไม่กินกระเทียมสดเลยฮะแต่พอเป็นบีกลิตเค้ากินกันทุกบ้านทุกเมืองไงผมก็ลองทานเข้าไปดูครับปรากฏว่าหวานครับแต่หวานแบบไม่มีน้ำตาลนะเหมือนเราทานลูกพุนแบบนี้เลยฮะแล้ววันทุกวันนี้ออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขเลยคุณเชนครับนี่คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเลยทุกคนจะคุ้นเคยนะครับว่าขายขวดนึงเนี่ยคือ215บาทแล้วโปรโมชั่นที่ดึกๆเปิดเจอนะครับก็จะ5ขวดแบบนี้999บาทใช่ไหมแล้ว Amado เขาก็เอามาทำโปรโมชั่นครับใครซื้อทันนะครับก็ขวดที่6แถมไปขวดที่7แถมไปขวดที่8แถมไปขวดที่9แล้วก็ขวดที่10แบบนี้เป็น10ขวด999ใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับเพราะว่าจะมีนี่ฮะขวดที่11ขวดที่12ขวดที่13ขวดที่14ไปแบบนี้เลยเป็นซื้อ5แถม9รวมแล้ว14ขวดยังคงจ่ายแค่999บาทนะครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ LINE @amado นะฮะใครอยากได้แล้วซื้อ5แถม9มีเฉพาะตอนนี้เลยนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือ LINE @amado หลายคนบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็นความตั้งใจเลยว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้อุดหนุนเบียร์การ์ลิกนะแล้วก็มีรายได้เนี่ยส่งตรงไปถึงเกษตรกรจากจังหวัดลำพูนนะเพราะว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเริ่มปลูกล็อตใหม่กันแล้วนะเราก็จะเอาปลูกล็อตใหม่ปุ๊บก็มาขายต้นปีหน้านะครับแต่วันนี้จัดเต็มไปเลยนะครับซื้อ5แถม9รวมแล้ว14ขวดยังคงจ่ายแค่999บาทนะครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ LINE @amado นะฮะแต่วันนี้นะครับใครหยิบมือถือขึ้นมารับของเพิ่มไปเลยขวดที่11 12 13 14นะครับวันนี้ซื้อ5แถม9เป็น14ขวดแบบนี้แต่ยังคงจ่ายแค่999บาทนะครับรีบโทรมาเลยนะครับที่1451หรือ LINE @amado นะครับรีบโทรครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2516ถึง31ธันวาคม2566ทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยเภสัชแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่ม
ทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงครับก็ต้องตื่นแต่เช้า6โมงอ่ะต้องไปบ้านแม่ก่อนไปหาข้าวหาข้าวช่วยแม่เปิดประตูเพราะว่าตอนนี้พ่อก็ขาเจ็บพ่อเดินไม่ได้แล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตอนนี้มันตามที่ทำงานกำลังแบบต่อเติมก็จะคุยกับลุงช่างว่าลุงถ้าเผื่อมีงานอะไรพิเศษอ่ะวันหยุดอ่ะโทรบอกแก้วนะเดี๋ยวแก้วจะมาขอทำก็เคยไปทำกับเขาได้2ครั้ง2วันก็แกก็ให้วันละ400คืนวันเสาร์ตีหนึ่งเราก็จะไปตลาดไปหารับจ็อบไปช่วยเขาทำกับข้าวช่วยมัดแกงช่วยอะไรก็8โมงเราก็ได้กลับบ้านแต่เขาก็จ่ายค่าแรงให้เรา300บ้าง350บ้างได้มาก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องไว้ส่งรายวันดอกลอยสรุปยอดหนี้ให้ฟังหน่อยครับสรุปแล้วตอนนี้ก็เป็นหนี้ที่ว่าต้องส่งรายวันดอกลอยอยู่ก็ตอนแรกอ่ะมันแค่ 40,000 เราไม่มีจ่ายเขาเราก็ต้องไปเอาเจ้าอื่นมาส่งสมทบเอาเจ้านู้นมาส่งรายวันเจ้านี้แล้วก็เก็บเงินที่ว่าได้จากเจ้าใหม่เก็บไว้ส่งเจ้าใหม่ด้วยตอนนี้ส่งอยู่วันละ800บาทจนแบบไม่ไหวแล้วเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยเป็นหนี้อะไรขนาดนี้ยอดหนี้รวมก็ประมาณ 60,000 กว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแต่แก้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม่ต้องทนอย่างเดียวทนทำความดีนี่เนี่ยเราจะสู้ได้ถ้าเราไม่ทนนะยิ่งไปท้อแท้มันก็ยิ่งไปใหญ่เห็นสภาพแม่ไหมแม่ไม่เคยท้อแท้สู้ก็ทุกวันนี้ที่อยู่เนี่ยก็เพราะสู้เพื่อแม่ไม่ได้เพื่อตัวเองเลยนะทุกวันนี้ที่อยู่ชีวิตนี้เหลือแค่แม่คนเดียวนะแต่ยังไงก็ต้องสู้ก็คิดว่าคนอื่นเขายิ่งกว่าเราเขายังอยู่ได้แต่เรามันคือที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเกิดมาเนี่ย50กว่าปีไม่เคยเจอขนาดเนี้ยมาคุยกับพี่แก้วกันนะคะรายละเอียดสวัสดีค่ะเริ่มต้นจากเมื่อก่อนเป็นพนักงานก่อนที่จะออกมาขายของก่อนที่จะมาทำเองอ่ะทำอะไรครับอ๋อก็คือเป็นพนักงานบริษัทสายไฟครับสายไฟยาสเกตก็ทำมาได้ประมาณ14-15 ปีดีไหมดีไหมมันก็ดีก็มีรายได้นะเงินเดือนเท่าไหร่ได้แล้วก็สวัสดิการก็ดีคุณแก้วได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะตอนอยู่บริษัทสายไฟอ่ะประมาณ10,000กว่าช่วงสมัยนู้นเพราะว่าออกมาตั้งแต่ปี54ออกมาตั้งแต่ปี54 10กว่าปีแล้วทำหน้าที่อะไรคะเป็นผู้สอนงานระดับ2คนเข้ามาใหม่เขาก็สอนใช่จ้ะเดินสายรถเงี้ยเหรอเดินสายไฟอย่างเงี้ยเหรอครับมาเขาผลิตสายไฟมาเป็นเซตสายไฟเขาจะมีมาเป็นม้วนแล้วเราก็มาประกอบให้มันเป็นเซตอยู่ไอ้ตรงช่วงหน้ากระโปรงรถอ่ะอ๋อก็แสดงว่ามีความรู้เรื่องไฟฟ้าเนาะทีนี้คุณแม่บอกขอเหรอคะตอนแรกยังตอนแรกก็ทำงานทีนี้ว่าเบื่ออยากเราชอบขายของอยู่แล้วก็เลยออกจากงานก็ได้เงินสะสมจากที่ทำงานอะมาก้อนนึงอันนั้นออกเองอันนั้นออกเองออกเองออกเองก็ได้เงินสะสมมาก้อนนึงก็มาเปิดร้านตอนนั้นเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนแถวๆใกล้ๆที่ทำงานก็เลยมาเปิดร้านขายของชำขายพวกน้ำปั่นขายพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาศัยที่ว่าเราเพื่อนเยอะอาศัยเดี๋ยวเพื่อนฝูงมันก็มาอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ๆไปก็เพื่อนฝูงก็มาจริงๆมาแล้วก็มาลงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเซ็นนั่นแหละไม่จ่ายใช่เอาของไปแต่ไม่จ่ายใช่เราอันนี้เรียกว่ามิดเยอะมิดฉาชีพเต็มๆเลยนี้เราผิดเองแหละหวังว่าเพื่อนจะมาแล้วเพื่อนก็มาจริงๆแต่ก็ให้เซ็นไว้สุดท้ายหายเลยไม่จ่ายใช่พอทวงก็ลำบากเนาะเครื่องกันเสียเพื่อนเสียทั้งของเลยเนี่ยใช่ก็เลยว่าไม่เอาแล้วกลับไปอยู่กับแม่ดีกว่าทำได้นานไหมฮะทำได้นานไหมประมาณเปิดร้านขายได้ประมาณ 2-3 ปีตอนนั้นปีแต่ตอนนั้นก็คือใช้เงินจากบริษัทที่เราได้เงินก้อนออกมาลงทุนใช่ไหมคะใช่ประมาณเท่าไหร่อะคะใช่ได้มาประมาณเกือบ400,000โอ้แต่ก็ได้ให้แม่ไป100,000ค่ะให้แม่ไป100,000แล้วที่เหลือเราก็มันก็เป็นธรรมดาก็ใช้หนี้ตรงนู้นตรงนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดร้านแล้วร้านตอนนั้นก็คืออยู่ได้อยู่ก็อยู่ได้แต่ดูแลตัวเองได้ใช่ก็ไม่ได้เป็นหนี้ปัญหาอะไรใช่แต่ว่ามิดเยอะไปนิดนึงก็เลยเปลี่ยนดีกว่า
เออเปลี่ยนไปอะไรแม่บอกว่ากลับบ้านกลับมาอยู่บ้านเธอแม่แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราขายที่ไหนนะขายอยู่บางพีไม่ใช่ไม่ได้ขายที่บ้านใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ขายที่บ้านตอนปิดร้านเนี่ยรวมยอดที่เซ็นไว้เนี่ยเท่าไหร่แต่เพื่อนๆเซ็นไว้ไม่จ่ายโอ้บางเดือนเกือบหมื่นโอ้เพื่อนบางคนใช่ไหมใช่แต่บางคนเขาก็เอาบัตร ATM ไว้ให้เขาก็บอกว่าแล้วพอเงินออกก็ไปกดไปกดแล้วกดแล้วมีไหมเงินอ่ะเดือนแรกเดือน2มีเฮ้ยแต่พอเดือนต่อไปไม่มีเขาก็ไม่มาเขาได้ด้วยเหรอให้บัตรไว้เลยอย่างเงี้ยเหรอแบบประมาณแบบโชว์ความไม่ไว้ใจอ่ะแล้วก็แบบมีการว่าคุณติดมึงเยอะใช่ไหมมึงคิดดอกไปเลยร้อยละ10นี่นั่นแน่เราก็ตาลุกแล้วเพราะว่าเดือนแรก2เดือนแรกก็มันก็โอเคก็ได้ดอกมายิ้มเลยติดคือเขาซื้ออะไรคะมันส่วนใหญ่อ่ะก็บางทีก็มาดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพราะเราพอจะขายน้ำปั่นก็แอลกอฮอล์มั้ยใช่ก็มีแล้วก็มีเหล้าแล้วก็มีเหล้าปั่นอะไรอย่างเงี้ยเหล้าปั่นด้วยใช่เพราะว่าช่วงนั้นเราก็แบบสงสัยว่าน้ำปั่นจะติดเป็นหมื่นยังอายุก็ยังไม่ขนาดเนี้ยเราก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทีนึงก็ติดยอดเยอะอยู่เนาะมันถึงได้แบบเป็นแบบนี้ตอนที่บอกเพื่อนๆมาเพราะว่าเราจะขายเครื่องดื่มนี่แหละตอนนั้นนะมุมนี้อ๋อโอเคมานั่งสมาคมกันทีนี้เรียบร้อยก็ขาดทุนไปเท่าไหร่ได้คิดไหมคะตอนปิดร้านแรกมันก็แบบก้ามกึ่งก้ามกึ่งอ่ะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าทุนละกันเพราะมันมีทุนตัวเองไงก็ไม่เดือดร้อนแก้ตามนี่ไม่ได้บางทีได้ทิปบางทีลูกค้าก็ซื้ออาหารแมวรู้ว่าเราชอบแมวอ่ะเลี้ยงแมวไว้ที่ทำงานอ่ะอยากได้แมวเพิ่มไหมคะไม่ตอนนี้ก็มีอยู่ตัวอุ้ยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ตอนนั้นก็คือขายน้ำปั่นขายน้ำปั่นแล้วก็เปิดขายของชำแล้วนี้ทำไปทำมาแล้วมันไม่ดีอ่ะก็เลยว่าเออปิดกิจการดีกว่าไปสมัครรปภ.เป็นมาได้ประมาณ 3-4 ปีแม่เขาอยากให้กลับมาอยู่ใกล้ๆก็เลยตัดสินใจกลับมาตอนนั้นก็มีเงินติดตัวมา 5,000 คุณแม่ก็อยากให้กลับมาอยู่บ้านด้วยก็เลยว่าแม่ถ้ากลับมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยทําเราเราจะทําอะไรก็เลยบอกว่าแม่ก็ลองไปสมัครรปภ.ดีมั้ยเพราะว่าเขาว่ารปภ.ได้เงินดีแต่เงินดีจริงๆเดือนนึง 17,000-18,000 แต่ว่าสถานที่มันไกลก็เลยบอกแม่แก้วไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆที่ทำงานละกันแม่ก็บ่นอีกว่าเป็นอยากกลับบ้านเพราะว่ารปภ.เขาจะไม่มีวันหยุดเข้างานเวลาไม่เป็นเวลาเทศกาลนี่ไม่ต้องพูดถึงเวลาไม่ได้เลยใช่แต่ก็คือว่าตอนนั้นก็แม่ก็สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีเงินเดือนนี่เราก็ไม่ได้นี่อุ้ยรอพอนี่17,000-18,000เลยเหรอใช่มันมี7 day มีค่ากะถ้าเป็น2แรงวันหยุดถ้าพี่ควบกะอีกเนาะอะไรอีกเนาะถ้าเป็นหัวหน้านี่ได้เยอะเลยอ่ะเป็นหัวหน้าชุดอ่ะได้ค่าหัวหน้าชุดแต่หัวหน้าละ 2,000 เยอะรปภ.หญิงเนี่ยดีกว่ารปภ.ชายง่ายมุมไหนบ้างมันแล้วแต่ละจุดแต่ส่วนที่แก้วเป็นนี่คือคอยดูลูกค้าเพราะว่าคอยดูอยู่ที่ห้างอ๋ออยู่ในห้างเลยคอยดูลูกค้าคอยเทคแคร์ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราได้ทิปด้วยนะบางทีใช่บางทีได้ทิปบางทีลูกค้าก็ซื้ออาหารแมวรู้ว่าเราชอบแมวอ่ะเลี้ยงแมวไว้ที่ทำงานอ่ะได้อาหารแมวได้อาหารคนเขาซื้อมาให้เราด้วยใช่เหรออยากได้แมวเพิ่มไหมคะไม่ตอนนี้ก็มีอยู่ตัวอุ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยข้างๆเลยค่ะเพิ่งมีใหม่4ตัวค่ะของเดิมอยู่10ตอนนี้มีอยู่ตัวนึงยังอดอยู่เลยปลาทูไม่กินแมวอะไรไม่รู้ไม่กินปลากินกุ้งยังไม่ได้บอกเลยว่าผู้หญิงดีผู้ชายตรงไหนผู้หญิงดีที่เนาะรายได้ดีกว่ามั้ยรายได้พอกันถ้าเป็นแบบว่าไม่ใช่หัวหน้าชุดครับแต่ผู้หญิงจะดีตรงที่ว่าเวลาเข้ากะกลางคืนเราไม่ต้องเดินไปสแกนมอสเพราะว่ามันจะแบบค่อนข้างเหมือนอันตรายแต่มันไม่มีอะไรหรอกคือจุดที่ต้องเช็คจุดนาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาเช็คจุดจ้ะยังอยู่ตามห้างอ่ะก็จะเดินต้องเดินรอบห้างเพื่อรู้ว่าเราพอได้เดินทำงานเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งมันมีจุดอับบางทีมันอับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องทำหน้าที่นั้นใช่อ๋อแต่คือว่าเราอันนี้คือหน้าที่สำหรับรปภ.เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอาหมายถึง
ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยแล้วจะจ้างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงดีกว่าผู้ชายตรงไหนบ้างรปภ.ผู้หญิงก็จะพวกเอกสารเนี่ยมันก็จะไอ้นี่กว่านิดนึงคล่องกว่าละเอียดกว่าแต่อย่างผู้ชายส่วนมากเขาก็จะใช้พวกแรงแรงมากกว่าต้องการใช้งานด้วยมั้งคะมีค้นตัวด้วยมั้งบางที่ต้องค้นตัวต้องให้ผู้หญิงค้นตัวอย่างผู้หญิงส่วนใหญ่เราจะเห็นตามลานจอดรถตามอะไรอย่างเงี้ยจะใช้รปภ.ผู้หญิงแต่ว่าถ้าเกิดต้องใช้แรงหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรอาจจะใช้ผู้ชายคือกำลังคิดว่าคุณแม่อยากให้กลับบ้านตลอดเลยมันไกลกันแค่ไหนถึงอ๋อหน่วยงานจะอยู่ตรงกิ่งแก้วแล้วบ้านแก้วบางทีแล้วบ้านอยู่พระสมุทรเจดีย์ไกลไหมไกลต้องข้ามน้ำอ่ะอ๋อแบบคนละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ารถแพงเนาะอย่าลืมเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับตำสั่งก็30บาทถูกนะ30บาทต้มตำ20บาทว้าน้ำตก30บาทโอ้ยตำ20ถูกไปช่วงหมูแพงนั่นแหละมันเริ่มเกิดตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะพอเราขึ้นแค่ว่าขึ้นอย่างละ5บาทเนี่ยลูกค้าก็หายมีอยู่วันนึงขายข้าวได้กล่องเดียวนั่งร้องไห้